นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิยโตอนิยโตที่ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบวนัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ขอกราบวนัสการพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนตลอดทั้งพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้ก็ขอเจริญในศีลในธรรมนั่งตามสบายฟังกันมาก็ตั้งแต่หลวงพ่อมาสร้างวัดสังฆทานแม้แต่ท่านนอนอยู่นี่ก็มีการสวดการปฏิบัติกันมาตลอดไม่ได้ขาดหลวงพ่อจากไปก็จะครบ6ปีแล้วจะเข้าปีที่7อย่างที่ท่านเคยบอกนั่นแหละถ้าท่านอยู่ก็อายุก็จะ74 75แต่ก่อนสมัยก่อนหลวงพ่อท่านไปจำพรรษาอยู่อังกฤษก็ดีท่านก็ยังได้กลับมาให้เรากราบยังได้กลับมาให้อุวาทต่อลูกศิษย์ลูกหาแม้แต่ไปอยู่เยอรมันพอครบกำหนดท่านก็กลับมาให้ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมได้กราบได้ฟังธรรมท่านให้อุวาททุกอย่างสอนลูกศิษย์ลูกหาไปอยู่เนปาลบนดอยเขาลามโกดตอนนั้นก็ไปเยี่ยมท่านมันอยู่ไกลกับภูเขาหิมาลัยอากาศจะหนาวมากเย็นมากเวลาเช้าๆก็เข้าไปในเต็นท์ของหลวงพ่อไปนั่งชั้นกาแฟอาศัยไปหลบหนาวแล้วพวกแขกพวกชาวบ้านเขาก็เอาอะไรมาถวายท่านก็ให้มาม่าให้อะไรไปเขาก็ดีใจแล้วก็เอานู่นเอานี่มาให้นั่นแหละท่านไปอยู่ที่ไหนเมืองนอกเมืองนาท่านก็ได้กลับมาให้เรากราบได้ฟังอุวาทแต่ตอนนี้หลวงพ่อไปแล้วไม่ได้มาฟังโอวาทขั้นท่านต่อไปแล้วก็เหลืออยู่แต่ธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อวัดก็ดีธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยหรือสอนถึงขณะท่านถึงความหลุดพ้นท่านก็สอนนั่นแหละการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อนี่ไปกว้างไกลมากทำให้ศรัทธาญาติโยมตามบ้านนอกบ้านนามีเครื่องอยู่ก็เพราะอาศัยวิทยุฐานินได้ฟังธรรมะหลวงพ่อพอมันมีทุกข์มีอะไรก็เปิดวิทยุฟังพอฟังแล้วฟังไปฟังมาธรรมะก็ค่อยๆซึมเข้าในจิตใจมันก็ค่อยปล่อยวางเป็นพอเรารู้ว่ามันหนักแล้วก็ปล่อยวางแต่ละทุกอย่างทีละนิดทีละหน่อยไปมันก็เบานั่นแหละถึงหลวงพ่อจะอยู่หลวงพ่อจากไปการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานก็ยังเสมอภาพอยู่นะอาตมาคิดว่าน่าจะแต่งตั้งให้เป็นกุฏัมคังธรรมวัดสังฆทานนี่นะอย่างสุโขทัยอยุธยาเขามีกุพระเห็นไหมแต่ตอนนี้เขาก็ไปทุบเอาไปขโมยเอาก็มีจนหมดแล้วแต่คลังธรรมที่สังฆทานมีอยู่ตลอดฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนเห็นไหมที่หลวงพ่อท่านวางเอาไว้นี่สง่างาม
ยุคนี้สมัยนี้ก็ยุคของหลวงพ่อไปลินก็มีคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าๆตั้งแต่หลวงพ่อก็ค่อยทยอยหายไปหายไปไหนโยมไปอยู่ตามกุตามโกดอยู่ตามธาตุอยู่ตามเจดีย์เออนั่นแหละคนรุ่นเก่าเห็นไหมแม่แสวงนี่ก็รุ่นเก่าเก่ากึกตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่นี่ใหม่ๆเออโยมแม่แสวงนี่ก็มาอุปถัมภ์อุปถากคำชูวัดสังฆทานนี่มาตลอดอาตมามาอยู่ใหม่ๆเออเป็นพระขาวอยู่ก็จะเห็นแก่อยู่อย่างนั้นทั้งลุงแหวงทั้งยายแหวงตอนนี้หมดไปแล้วแต่หมดไปก็หมดไปแต่กายแล้วบุญกุศลแต่แกก็สร้างไว้เยอะอาจจะรวยบุญอยู่นะไม่ต้องไปเสียดายมันหรอกกายนี่เพราะเราเกิดมาแล้วเราก็จากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็เดินไปไหนเดินไปหาความรู้เห็นไหมไปเข้าโรงเรียนอนุบาลมันไปหาความรู้ให้รู้บุญคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ต่อไปก็เดินไปหาปัญญาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเห็นไหมก็ไปเรียนมหาลัยไปหาปัญญาแล้วพอมีปัญญาแล้วก็เดินหางานต่อพอเดินหางานได้แล้วมีการมีงานทำก็ต้องเดินไปหาบ้านนั่นเองเห็นไหมเดินหาบ้านหารถต่อไปก็เดินไปหาจับคู่ตามสังคมของโลกพอจับคู่แล้วเป็นไงนะก็เริ่มมีทายาทมีสมาชิกใหม่เกิดมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เดินไปไหนต่อไปเดินไปหาทุกข์เดินเข้าไปหาบ่วงติดบ่วงแล้วตอนนี้เชือกผูกคอตอผูกศอกตอกผูกขาผูกมัดเอาไว้แล้วตอนนี้ต่อไปก็เดินไปหาทุกข์การดำเนินชีวิตของคนเรามันจะเป็นอย่างนี้ทุกข์พ่อหลายคนเราทุกวันนี้ก็ทุกข์พ่อลูกแค่ลูกสองคนก็เป็นทุกข์ละยุคนี้แต่สมัยปู่ย่าตายายนะลูก12คน9คน10คนไม่มีทุกข์เลยยิ่งช่วยงานพ่อเก่งคนนั้นทำไอ้นี่คนนั้นช่วยงานอันนี้เก่งสังเกตดูไหมเดี๋ยวนี้สองคนนี่ถือว่าเยอะสร้างทุกข์มากไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเพราะมันวัตถุมันเจริญจิตใจของคนมันเสื่อมใช่ไหมเมื่อเดินไปหาทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักทุกข์กันนี่มันก็ต้องทุกข์ทุกอย่างการมีครอบครัวเห็นไหมมันก็เริ่มเดินไปหาทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ก็เรื่องทุกข์เนี่ยแต่เราไม่ปฏิบัติตามท่านทุกข์มันมาจากไหนก็เพราะมันมีเหตุเหตุอะไรเหตุเราเพราะไปนี่แหละไปหาคู่นี่แหละไม่หาก็ไม่ได้เนาะเขามาหาเองพระพุทธเมื่อมันมีทุกข์เราก็ให้รู้จักทุกข์ที่ก็เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเหตุเห็นไหมทุกข์เพราะตัณหานี่แหละตัณหาสามนี่เนี่ยทุกข์เพราะกามเมื่อตัณหาเมื่อมันมีกามแล้วมันก็มากมากกันนี่อยากได้เพิ่มเติมมีกิ๊กแล้วก็ไม่พอก็ต้องมีก๊อกมีก๊อกแล้วก็ต้องมีแก๊กพอมีมากๆแล้วกูก็ไม่อยากมีอยากอะไรก็เอาแล้วงุดหงิดคิดพุ่งสานเราต้องพอไปเดินเจอทุกข์แล้วก็ต้องรู้จักทุกข์ทีถ้าเรารู้จักทุกข์แล้วก็เว้นทางนี้มันไม่ดีเราก็เว้นไปทีพอเว้นไปก็ไปเจอทางดีไปเจอแสงสว่างนั่นเจอแสงสว่างให้เราเดินไปสบายเดินไปทางไหนก็เดินไปทางที่มันดีมันสะดวกทางองค์มรรคพระพุทธเจ้าก็บอกก็ไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเราก็อยู่เย็นเป็นสุขคนเราเดี๋ยวนี้มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์ไม่ค่อยเอาศีลเอาธรรมทำตามอำเภอใจ
ใช่ไหมขับรถก็ไม่เอาตามกฎจราจรแล้วก็จะไปโกรธไปอะไรเขาจับปรับใบขับขี่มั่งล็อกรถมั่งมันต้องโทษตัวเองใช่ไหมจอดรถที่เขาห้ามจอดนั่นแหละถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้เกรงกลัวต่อบาปไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมอยู่ไหนก็เป็นสุขไม่ได้ขึ้นดอกลงพักไม่ได้ไปรวมไปศาลนะแล้วก็ไม่ต้องมาสมาทานศีลกับพระก็ได้สมาทานเอาเองวันนี้ก็จะรักษาจิตใจของเจ้าของจะไม่ทำบาปถึงแต่ทำก็ให้มันน้อยที่สุดให้บุญนี่มากกว่าต้องให้นึกอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยแม้แต่ความคิดก็ดีไม่ต้องว่าการกระทำโดยมากคนเราคิดให้เจ้าของเป็นทุกข์ไอ้เรื่องที่มันดีๆนั่นเราก็มีแต่เราไม่ค่อยเอามาคิดเราไปทำบุญเราไปสร้างเจดีย์สร้างศาลาวิหารทอดพระป่ากฐินมีดีๆหลายอย่างแต่เราไม่ค่อยเอามาคิดเอาเรื่องที่มันไม่ดีมาคิดแล้วให้เจ้าของเป็นทุกข์จริงไหมเรามีหนี้แค่ร้อยบาทนี่เอามาคิดเลยไม่ได้ไม่ให้เขานัดเขาวันนั้นไม่ได้ไปให้เขาเป็นทุกข์เลยใช่ไหมจะไปหาเป็นหนี้นายโยมนะซื้อมันสดเลยรถก็ดีถ้าไม่มีไม่ต้องไปซื้อต่อไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเดินเราจะถึงก่อนเดินไปสนามบินดอนเมืองเนี่ยจะถึงก่อนรถพอรถมันเยอะกว่าถนนมันเป็นอย่างนี้ของได้แหละของกิเลสของคนเห็นเขามีก็ต้องอยากมีกับเขาเราไม่หันมาดูกระเป๋าเรามันพอมีไหมก็ต้องลงทุนว่าเป็นหนี้กูก็ยอมพระพุทธเจ้าตัดไว้เลยอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกลองพิจารณาดูนะโยมอาจจะมีหนี้อยู่บางคนนั่งอยู่นี่ เป็นทุกข์จริงๆวิจารณ์นั้นต้องมีศีลมีธรรมที่จะไปมีหนี้ถ้ามีศีลมีธรรมเนี่ยมันถึงจะไม่มีเงินมันก็มีความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงมันก็อยู่ที่จิตใจเรามันสงบพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไปคิดออกว่าโอ้ยเห็นเขามีเราอยากมีตามเขาแล้วก็น้อมมาดูทีความรู้เรามีขนาดไหนปัญญาเรามีขนาดไหนนั่นแหละก็ต้องว่าบุญโบราณก็พูดเลยแข่งเรือแข่งพายนี่แข่งกันได้แข่งบุญวาสนานี่แข่งกันไม่ได้บางคนสร้างสมมาตั้งแต่หมื่นชาติพันชาติ500ชาติกับมาบุญไอ้นั้นมาส่งผลทำอะไรค้าขายอะไรก็เจริญงอกงามเป็นอย่างนี้บางคนก็ไม่ได้ทำมาเลยก็เลยมารวยในชาตินี้พบนี้บางทีมันก็หมดเหมือนน้ำที่มันไม่บ่อที่มันไม่มีซึมไม่ถูกตาน้ำเลยนะพอหมดแล้วก็หมดเลยนั่นแหละบุญกุศลก็เหมือนกันที่เราทำแล้วอะไรนี่ต้องนึกบ่อยๆนะนึกให้มันปิติดีใจบางทีนึกถึงบุญเพราะทุกคนในช่วงนี้ก็ช่วงออกพรรษาเทศกาลกฐินอย่างญาติโยมเขามีศรัทธาอยู่แต่ก็จะไปที่โน่นก็เสียดายที่นี่จะไปโน่นก็ไม่ได้ไปมันตรงกันผู้มีปัญญาเขาก็ไปฝากที่สำนักงานเนี่ยไหมสำนักนี่ที่พักนี่ฝากไปรวมบุญกฐินก็เหมือนได้ทำทุกสาขาเพราะการกฐินนี่มันทำได้แค่เดือนเดียวใครก็อยากขวนขวายมันมีอานิสงส์มากถึงจะน้อยแต่ก็มีค่าเหมือนเพชรเนี่ยเห็นไหมทองเนี่ยนิดเดียวทำไมราคามันแพงจังก็นั่นแหละคนเราก็เลยขวนขวายเพราะพระเจ้าอนุญาตให้แค่เดือนเดียวใครก็อยากทำฉะนั้นมีโอกาสก็ทำอย่าไปคิดว่ามีน้อยอายเก่าทำไปเลยสาขาละบาทก็ยังได้นะสมัยพุทธกาลก็มีมาแล้วแค่ได้กับเข็มหรือผ้าเก่าๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพูดเลยแต่ก่อนสร้างโบสถ์นี่บาทเดียว
ตั้งแต่เริ่มจะสร้างโบสถ์ท่านบอกว่าสร้างโบสถ์บาทเดียวเห็นไหมถ้าท่านสร้างเป็นหมื่นเป็นแสนคงไม่ยังไม่เสร็จหรอกสร้างบาทเดียวคนนั้นบาทคนนี้ห้าคนนี้สิบเห็นไหมก็เป็นโบสถ์แก้วให้เรานั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ทำกิจกรรมอยู่ทุกวันนี่นั่นใช่ไหม นั่นแหละสังฆทานนี่น่าจะเป็นคลังธรรมไหมเราก็ได้มาทำไหมเรามาทำวัดมาเดินจงกรมมาภาวนาแล้วแต่เวลาของเราวันหยุดของเราใครมีเวลามากเขาก็มาเป็นเดือนอย่างนี้ถ้ามีเวลาน้อยเขาก็มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์ถ้าเขาไม่ได้มานุ่งขาวห่มขาวกับเหมือนกับโยมนี่ยังไม่สมบูรณ์หรอกก็เป็นชาวพุทธแต่อะไรสำเนาทะเบียนบ้านมีเยอะชาวพุทธเรานี่แหละเราเป็นชาวพุทธอย่าให้เขาตำหนิติเราว่าพุทธอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านสังเกตดูไหมคนแขกคนอินเดียเขานับถือฮินดูก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าแต่เขาขายพระพุทธเจ้าของเราขายใบโพธิ์ต้นที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้เลี้ยงครอบครัวเขารวยได้เห็นไหมเขาไม่ได้ไปขายวันนั้นของเขาเลยศาสนาลัทธิของเขาขายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกับเนี่ยพวกอิสลามก็เหมือนกันเขาจะปลูกบัวไปดูที่แถวทางบินบุรีหรือตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะปลูกบัวขายให้ชาวพุทธของเราเนี่ยรวยมีตึกมีรถขี่เห็นไหมเขามีปัญญาชาวพุทธเรานี่มันยังมั่นคงอยู่ในประเทศไทยโยมก็ต้องช่วยกันรักษาจันหลวงพระพุทธศาสนาของเราถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจากไปท่านก็ไปแต่กายสังขารท่านก็ยังอยู่นี่นะธรรมะคำสอนของท่านเห็นไหมอยู่ตรงไหนก็ได้ยินอยู่ตามมันนอกอยู่ตรงไหนเปิดตรงไหนก็ได้ยินหนังสือก็มีอะไรก็มีเมื่อเราฟังแล้วเราต้องเอาไปปฏิบัติที่อย่าไปฟังให้มันสนุกมันไม่สนุกนะฟังธรรมเนี่ยมันต้องฝืนหน่อยเหมือนยาขมเนี่ยนะฟังเพลงเห็นไหมเขาฟังเพลงก็สนุกสนานเขาดีดมือเต้นอะไรทุกอย่างไอ้นั้นมันสนุกนะมันไม่ได้สุขนะถ้าทำมาอันไหนบทไหนที่มันตรงจริตจิตใจเราไม่ต้องมากหรอกน้อยเดียวโอ้ตรงนี้เราไม่เข้าใจตรงนี้หรือเราแก้ปัญหาใจเราไม่ได้พอท่านแย้มออกมาอย่างนี้มันจะโอ้เลยแล้วเราก็เอาไปปฏิบัตินั่นแหละไม่จะฟังแล้วโอ้แม่ท่านเทศดีจังอนุนันนี่มันก็เลยเหมือนไปดูดนตรีร้องเพลงดีจังร้องเพลงสนุกจังเลยอันนี้ธรรมะจริงๆก็อยู่กับเรานั่นก็คือทำใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสอนสัตว์โลกนี่แหละทำจริงๆก็คือให้เราทำใจนี่นะก็เหมือนศีลอย่างเงี้ยไหมเป็นคำสอนคำบอกของท่านถ้าเรารับแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติเราไม่ทำใจเรามันก็ไม่เป็นศีลนี่ใช่ไหมบางทีบางคนเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเก่งไม่มาสมาทานศีลกับพระกับอะไรหรอกเขาสมาทานเราเองแต่เขาก็เว้นงดเว้นเราเองเก่งด้วยบางคนแล้วเขาก็ไม่ไปติว่าคนไปบวชมาเนี่ยงดอันนี้นะเห็นไหมเพราะอะไรเขามีธรรมอยู่ในใจคนรู้ธรรมเนี่ยชอบอวดผู้อื่นจริงไหมโยมมันเกิดทิฏฐิชนิดหนึ่งนะทิฏฐิมานะนะหาวัตถุนี่สวดมนต์เก่งปฏิบัติมาแล้วจากนู่นหลวงพ่อนู่นอาจารย์นู่นนี่ไปจะไปอวดอย่างงี้แหละอวดอย่างงี้แต่ไม่รู้จักตนเองเนี่ยคนมีธรรมะนี่อวดเจ้าของนิ่งอยู่ภายในเขาพูดอะไรดีหรือไม่ดีเขาก็ไม่เก็บมาคิดเทนอะไรที่มันดีไม่ดีเขาก็ไม่เอามาคิดมานึกมาปรุงมาแต่ง
ให้จิตใจเขาเป็นทุกข์ขุ่นมัวเศร้าหมองนั่นแหละระวังสำรวมอยู่อย่างนั้นธรรมะจริงมันก็นั่นคือทำใจเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกนะมันก็เท่าเก่าปีไหนเดือนไหนก็ปฏิบัติมาก็เท่าเก่าแล้วก็มาถามเห็นมาถามกันก็ถามเก่าๆมันต้องก้าวเดินไปบางสิเดินไปปัญญาธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราพิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้จิตเห็นจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดเสียก่อนก็อาศัยนั่งหลับตาเนี่ยถ้าเราไม่มานั่งหลับตานะมันจะไม่เห็นจิตใจของเจ้าของไม่เห็นอารมณ์เจ้าของจะให้เป็น80ปี100ปีเห็นไหมก็ยังมีความโกรธเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าถ้าท่านนั่งลืมตาท่านก็คงไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกท่านนั่งหลับตานะเห็นไหมลองดูที่เห็นไหมที่เพิ่นทำไมถึงให้นั่งภาวนาก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านมาอยู่ใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังมาอยู่ใหม่ๆพอมาเอามาทำบุญเอาข้าวเอาอะไรเป็นตัวมาคอยแต่จะรับพรแล้วก็กลับเท่านั้นท่านก็หาอุบายให้เขาเข้าใจในธรรมให้เขาสงบเป็นมันก็ต้องหาอุบายก็เลยบอกว่าการจะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้หมู่ญาติผู้ที่ร่วมหายตายไปนะมันต้องทำจิตใจให้มันสงบก่อนโยมนั่งหลับตาสัก5นาที10นาทีนี่อันนี้หลวงพ่อท่านพูดเองตั้งแต่ท่านก้าวเข้ามาอยู่ก็จาก3คนเป็น5คนจาก5คนเป็น7คนจาก7เป็น10ก็ค่อยมากขึ้นพอเขารู้อย่างนี้พอมาถวายของแล้วปุ๊บเขาก็นั่งเองภาวนาเองเห็นไหมเหรอได้ของดีแล้วนั่งดูลมหายใจนั่งดูใจตนเองโอ้มันสงบมันเย็นมันก็อยากนั่งเห็นไหมบางคนที่เขาก่อนจะไปทำงานก็มากราบหลวงพ่อตู่เขาก็นั่ง5นาที10นาทีแล้วเขาก็ไปทำงานเพื่อให้จิตใจมันสงบเมื่อมันสงบมันจะเย็นเมื่อเย็นมันจะใสใสมันจะเกิดปัญญาว่าการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เราจะทำอะไรมั่งนี่มันมองไปข้างหน้าไม่มีเอาอารมณ์อื่นมาคิดนั่นแหละเหมือนกับโยมนั่งเขานั่งดูฟังไปเขานั่งดูจิตดูใจเจ้าของนั่งดูลมหายใจสุขก็มีทุกข์ก็มีชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีแล้วก็มันเป็นธรรมชาติของจิตอย่าไปคิดว่านั่งเพื่ออยากแต่สงบพอไม่มันไม่สงบเลยมันก็ไม่อยากนั่งเหมือนเราง่วงนอนอยากนอนเนี่ยคิดว่าโอ้ยง่วงจังเลยพอไปนอนหัวถึงหมอนเนี่ยคิดว่ามันจะหลับเลยหรือไม่หลับหรอกมันต้องคิดก่อนเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นกินข้าวก็เหมือนกันสิบคำเนี่ยยังไม่อิ่มบางคนหมดกะละมังเนี่ยยังไม่พอเลยก็กลัวเอามาน้อยเกินไปก็นั่นเนี่ยมันต้องดูอย่างเดียวดูภาวนาดูลมหายใจเข้าหายใจออกบุญมันอยู่กับลมหายใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าดูลมเป็นเนี่ยปุ๊บมันก็ไปเห็นจิตเห็นใจความสุขความสงบความเย็นมันก็มีหลวงพ่อท่านก็เน้นอันนี้นั่นสติปัฏฐาน4นี่คือแก่นธรรมของพระพุทธเจ้ายืนเดินนั่งนอนอย่างลานธรรมเนี่ยมันเป็นสนามฝึกใช่ไหมสนามฝึกสนามแข่งแล้ววิธีฝึกทำยังไงหลวงพ่อท่านก็สอนไว้ไหมมาสวดมนต์นั่งภาวนายืนเดินนั่งนอนใช่ไหมท่านสอนอยู่ตลอดแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติง่ายๆโยมไม่ต้องไปคิดมันมากไม่ต้องไปอะไรมากฟังแล้วก็เอามาทำใจเรานั่นเหมือนเราไปเรียนมหาลัยจบแล้วเราเอาได้ใบประกาศแล้วเราจะไปทำไมมหาลัยแล้วก็ไม่ไปแล้วก็ไปหาหน้าที่การงานเปิดกิจการ
ทำมาหาเลี้ยงชีพมันบางทีเราก็มาฝึกเอาอยู่ที่วัดบางทีเราก็มาทำกับหมู่ร่วมกับหมู่ถ้าอยู่ผู้เดียวแล้วมันก็นิวรณ์มันแทรกเร็วเหมือนมันไม่มีกำลังใจนั่นอันนี้หมู่มากลากกันไปเห็นไหมคนนั้นยังนั่งอยู่คนนั้นยังปฏิบัติอยู่เราก็มีกำลังใจขึ้นพยายามสร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นนะศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละธรรมก็คือรู้จักเจ้าของนะรู้จักทำใจนั่นแหละไม่มีอะไรมากทำตามครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมสั่งสอนนั่นการดำเนินชีวิตของเรามันก็เดินไปนั่นอย่างที่บอกเกิดมาแล้วก็ทุกคนก็เคยเกิดมาแล้วเคยแก่เคยตายกันมาแล้วมากเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ตราบใดที่เรายังไม่หลุดไม่พ้นไม่ว่าพระว่าโยมนะถ้าผู้ที่ปฏิบัติจะถึงกิจวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมถอดถอนกิเลสออกตัดต้นไม้ออกแล้วก็เอาแมคโครเนี่ยขุดตอมันแล้วก็เอามาเผาทั้งใบทั้งต้นทั้งอะไรนั่นแหละการทำลายกิเลสอุปมาเหมือนทำมันจะเอาเชื้อมาจากไหนหรอเมล็ดก็ไม่มีแล้วแก่นก็ไม่มีรากอะไรไหม้หมดนั่นแหละการทำลายกิเลสของพระอริยสงฆ์ถ้าเราไปตัดแต่งใบมันก็ทำให้งามขึ้นเห็นไหมขนาดตัดโคนเนี่ยปีหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นั่นแหละก็ไม่เป็นไรเราก็อย่าไปน้อยใจเราเป็นยุคสร้างบารมีสร้างความดีให้เจ้าของเอาไว้ภพหน้าเรามาบวชมาปฏิบัติให้ทานทำบุญแล้วก็หวังอะไรหวังไปชาติหน้าภพหน้าพอตายไปแล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้มีแต่บาปกับบุญเราก็รู้เวลาบาปมันเป็นยังไงบาปมันเป็นของร้อนคิดไม่ดีมันก็ยังเป็นบาปเลยไหมบุญมันเป็นของเย็นแล้วก็ต้องสร้างบุญที่ผู้มีปัญญาแล้วจะไปสร้างบาปทำไมใช่ไหมอย่างโยมมาบวชนี่ก็ถือว่ามาสร้างบารมีแล้วออกจากบ้านจากเรือนมาไหนได้มาฝึกกับหมู่มาสวดมนต์มาภาวนาเดินจงกรมมาฝึกอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านอย่าทิ้งธรรมถ้าคนไหนไม่ทิ้งธรรมนะธรรมก็จะอยู่ในใจเราตลอดไปนะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงน้อมนำทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทำสอนท้องครูบาอาจารย์นะก็มาชี้แนะหน่อยเดียวเป็นมวยแทนหรอกก็เลยมาพูดหน่อยเดียวนะก็เอาการแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมกระดาษทาญาติโยมเจ้าภาพทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสมถินมุทุจิตโตท่านเจ้าวาดที่พักสงฆ์ป่าชาดงมะตาวบ้านกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาขาวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเมย์ทองดีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณสุกัลยาชัยนานนท์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุ
ค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะมาก็ได้ก็เป็นมวยแทนทุกครั้งนี่ครั้งที่5เราได้ขึ้นมาตรงนี้น้อยมากจะไม่ค่อยตารางของเจ้าของวันนั้นก็มาจากศรีลังกาเพิ่งมาถึงคืนเดียวตอนนี้ก็ไปนิมนต์นี่แหละถ้าเป็นมวยเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมเลยยังไม่ได้ติดกระสอบสักตุ่มเลยให้โชคอีกแล้วก็เลยบอกว่าเอาโชคก็โชคกันถ้าเราเป็นนักมวยเราจะกลัวทำไมกันโดยมากมันจะเป็นงั้นอันนี้ก็จานทองอีกก็ไม่มีอะไรก็มาเล่าให้ญาติโยมฟังมาบอกมากล่าวกันแค่นั้นเนี่ยธรรมะเราของวัดสังฆทานเราเป็นกุธรรมอยู่แล้วคังธรรมอยู่แล้วก็ฟังนะจนหลวงปู่หลวงตามรณภาพไปนี่โอ้ไม่ใช่น้อยนะโยมนั่นแหละก็ดีเราเป็นญาติธรรมกันเพราะเราศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็มาบูชาท่านเห็นไหมร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันมาปวดมาปฏิบัติเพราะท่านสร้างวัดสังฆทานมาเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวเห็นไหมเราก็ทำตามนะต่อไปก็ตั้งใจละพรที่ภูมิกุศลในหมู่ญาติอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยสะพันสะเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตียทรทาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศาสเนจเริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติพีพร้อมกับเกื้อญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสมเด็จมุทุจิตโตจากที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวนะคะบ้านกุฎลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาขาวัดสังฆทานค่ะซึ่งจะมีพิธีอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะกับทางที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวก็ที่ติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะรวมถึงสาขาต่างๆของทางวัดสังฆทานนะคะและวันพรุ่งนี้นะคะทางวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีก็มีพิธีอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะจากวัดสาขาก็เมตตาเดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้ค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะพ่อเมตตาอยู่ใกล้กับสนามบินนะคะอุบลราชธานีนะคะในพื้นที่อำเภอเมือง
ค่ะท่านเจ้าภาพนั่งให้ท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนเราถอยออกมาให้เจ้าที่ยงผ้าค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนั้นก็จะมีการอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวันนี้ก็มีที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดนะคะที่หนองยะไซสุพรรณบุรีก็มีการจัดอนุโมทนาบุญกฐินกันในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะมีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะจัดให้มีการอนุโมทนาบุญกฐินตรงกับวัดสังฆทานรวมถึงสาธมิกนะคะวัดบางย่าแพรกท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาปัจจังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทุยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิฏฐานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญช่วงเช้าที่ลานธรรมวัดสังฆทานนั้นก็มีกิจกรรมในการสวดมนต์ทำสวดมนต์เช้านะคะที่ลานธรรมก็จะมีการนั่งสมาธิสั้นๆนะคะจากนั้นก็รอเรื่องของกิจกรรมการอนุโมทนาบุญกฐินนะคะก็จะมีการตั้งจำหน่ายนะคะจัดจำหน่ายผ้าทิพย์นะคะในราคาต่างๆก็บริเวณด้านหน้าโบสถ์สดแก้วค่ะก็สามารถเช่าบูชาได้นะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติสาครังว่างน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตเมชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาเพราะความดำริทั้งปวงจึงเต็มที่จันโทปนรัสโยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีกัปปิทิโยวิวาจันโตความเจริญทั้งปวงจงราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีกับท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนนาภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังก่อนสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลอัตติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินัง
ถ้าจะผู้เพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ตามกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนายรุนนางวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเบตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังที่ทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันท่านให้แล้วทั้งคำมีสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงติกรัตตังอิตายาสถานโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานภูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมอิปนยังปสุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ปวตุสาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีกับท่านพระกันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเต็มตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ